เวลาอยู่เท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้เวลาอยู่พี่ต้าส่งเวลาอยู่11:00นี่11:00ใช่ครับถือว่าโคตรแรงเลยนะก็พอได้พี่เครื่องเดิมไล่ข้างจริงปะเนี่ยจริงพี่นี่วิ่งเป็นรถบ้านอย่างบานฮะทำไมถึงเลือกเป็นแจ็คเอ็นเอ็กซ์เจ็ดมาใส่กับรถคันนี้ครับก็ล้อมันเบาขึ้นดีเวลามาวิ่งในสนามเวลามันก็ดีด้วยครับอืมใช่ครับ60 ฟุตอยู่เท่าไหร่นะพี่1.4พี่ใส่แจ็คเอ็นเอ็กซ์เจ็ดใช่ครับชิปไม่ธรรมดาสวัสดีแฟนเพจเดนโต้แอนด์เดนไทยและพี่ๆชาวกระบะบรรทุกหนักครับวันนี้นิวพามาจอดรถคอกที่เป็นรถแข่งนะครับใส่ใจ NXL7 ด้วยวันนี้เราอยู่กันที่แหล่งกำเนิดครับโชคสุดารัตน์ค้ามะพร้าวใต้ครับเดี๋ยวเราไปจอดรถแข่งกันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้ทำอะไรบ้างสวัสดีครับพี่เชนสวัสดีครับนามตัวไหนครับผมเชนค้ามะพร้าวนะครับมีชื่อในวงการไหมพี่ไม่มี พี่เชนครับในเรื่องของความแรงตอนนี้คันนี้กำลังเป็นกระแสอยู่ใช่ครับเป็นรถรุ่นอะไรครับรุ่น 4JK3 2020ครับก่อนที่เราจะไปจอดเครื่องเล่าประวัติคันนี้กันหน่อยว่าก่อนหน้านี้มันเป็นรถใช้งานหรืออะไรยังไงบ้างครับก็เป็นรถใช้งานครับวิ่งมะพร้าวจริงครับก็ทุบมะพร้าวจากประจวบบางสะพานขึ้นมาครับแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมาเป็นรถแข่งอะไรก็ชอบพี่ชอบในเรื่องการรถแข่งครับก็เลยปลดระวางคันนี้ใช่ครับทำเป็นรถแข่งแทนพี่เวลาอยู่เท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้เวลาอยู่พี่ต้าส่งเวลาอยู่11:00พี่11:00ใช่ครับถือว่าโคตรแรงเลยนะก็พอได้พี่เครื่องเดิมไล่ข้างจริงปะเนี่ยจริงพี่ไม่รอช้าขอดูเลยพี่จัดไปขอดูเลยครับครับผมโอ้โหหน้าตาเขาบ้านมากเลยนะใช่พี่สไตล์บ้านๆพี่เดิมเลยนะเนี่ยเดิมเลยครับโมดิฟายความแรงอะไรไปบ้างครับก็มีปั๊มมีฉีดครับผมไล่ข้างครับพี่มีแคมครับผมแล้วเทอร์โบครับเทอร์โบเป็นของเทอร์โบพี่ปิงครับเทอร์โบพี่ปิงใช่ครับบูทอยู่เท่าไหร่ครับบูทอยู่ประมาณ60ฝา60ฝาใช่ฟาดเลยนะ60ฝาใช่ครับแล้วก็มีปั๊มมีปั๊มมีระบบน้ำมันอืมครับผมแล้วก็มีแคมอินเตอร์กี่นิ้วครับอินเตอร์3นิ้วอินเตอร์3นิ้วหม้อน้ำอ่ะพี่หม้อน้ำก็ประมาณ3นิ้วพี่หม้อน้ำเล็กหม้อน้ำเล็กครับหม้อน้ำย่อ60ฟุตอยู่เท่าไหร่ครับคันนี้60ฟุตอยู่ 1.4 พี่เชฟนี่วิ่งเป็นรถบ้านอย่างบานฮะอีกนิดนึงอ่ะใช่พี่คือทุกวันนี้รถบ้านอย่างบานก็วิ่งกันเวลานี้นะ60ฟุตอ่ะใช่พี่อันนี้คือมิติเดิมของรถเลยมิติเดิมพี่ใส่กล่องอะไรครับคันนี้กล่อง ECU ครับอัลตร้าบูสต์เป็นกล่องพ่วงหมดกับคันนี้ไปเท่าไหร่ครับนับไม่ถ้วนเลยไปคร่าวๆเริ่มจากศูนย์ก่อนเลยจากท่าเดิมไปพิเชษยนต์กว่าจะได้เวลาเท่านี้ตัวเลขกลมๆประมาณเท่าไหร่ตัวเลขกลมๆก็เขาก็จะมีชุดคิดของเขาพี่ครับก็มีทะโบมีปั๊มมีฉีดใช่ครับก็อยู่ประมาณ 30,000-40,000 ประมาณนี้ครับคัดเกียร์ครับก็เป็นเกียร์เดิมพี่ก็เป็นคัดของ BRC ตัวโปรก็คือไล่ข้างยิงนี่พยายามจะหลอกฐานแบบเอาอะไรไป11 11 11.0 เป๊ะๆเลยใช่พี่รถมันก็ท่าเดิมอย่างเงี้ยแล้วเก่าเดิมด้วยเก่าเดิมพี่ทำไมถึงตัดสินใจไปทำรถที่พี่ตาครับก็มันเป็นแบบพี่ตาเขาตรงรุ่นด้วยพี่ชุดไฟเดิมเห็นบอกมันวิ่งชนกับพวกไอ้นี่ได้เลยนะเครื่องตัว U2 U3 ได้ U2 U3 ไม่เลยอ่ะใช่ครับโหคุณพระก็ไล่เบาก็ไม่มีอะไรมีฝาคาร์บอนมีฝาคาร์บอนแล้วก็มีข้างในนิดหน่อยพี่ข้างในนี่คืออะไรครับข้างในก็ทำไมถึงเลือกเป็นแจ็คเอ็นเอ็กซ์เจ็ดมาใส่กับรถคันนี้ครับก็ล้อมันเบาขึ้นดีเวลามาวิ่งในสนามเวลามันก็ดีด้วยครับอืมใช่ครับหกสิบฟุตอยู่เท่าไหร่นะพี่1.4พี่ใส่ใจแอนเอ็กซ์เจ็ดใช่ครับชิปไม่ธรรมดาตัวยางมิกกี้พี่เป็นยางรถแข่งไปแล้วใช่ครับแล้วตรงนี้ทำไมมันถึงโป่งๆออกมาพี่มันจะถ้าว่าเราไม่ดึงออกมันจะถูกซุ้มมาพี่อ๋อใช่ครับก็คือดึงบอดี้มันออกมานิดนึงดึงออกมานิดนึงพี่เพื่อไม่ให้ติดใช่ครับไม่ได้มีผลอะไรกับรถแข่งไม่มีพี่ช่วงล่างครับคันนี้ช่วงล่างก็แหนบ5แผ่นพี่แหนบ5แผ่นโชคโปรพัดแล้วก็เบาคัด4คอกไล่เบานิดนึงพี่คอกทิปคอกทิปจากพี่ต้าใช่พี่พี่ต้านี่แกทำรถแบบแต่ละคันนี่ก็คือแบบไม่ธรรมดาคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตองอูใช่ครับในฐานะเจ้าของรถคาดหวังเวลากับคันนี้ไว้เท่าไหร่ครับก็หวังว่า10พี่ชิปพี่ต้าว่าจะส่งเวลา10ให้พี่แกะปะไม่แกะอีกนิดนึงพี่ตอนนี้มันวิ่งอยู่11:00ใช่ครับโหทุกคนใจสู้หรือเปล่ากันนี้กะไว้เร็วๆนี้มีแน่10วิมีให้ชมแน่นอนพี่คือกะว่าจะเป็นรถคอกเบอร์ต้นๆในความแรงเลยว่างั้นเถอะมันก็พอไปได้พี่เขาส่วนมากเขาเป็นเครื่องซิ่งแล้วเรายังเป็นเครื่องเดิมอยู่ก็คือต้องบอกก่อนว่า10วิเนี่ยเบสออนของ10วิเนี่ยก็คือเครื่องเดิมไม่ได้แกะใช่ครับเครื่องเดิมไล่ข้างชุดไฟเดิมช่วงล่างคันนี้ทำอะไรบ้างพี่แหนบกระดาน5แผ่นพี่แล้วก็โชคโปรพัดแล้วก็เวลคัด4ครับ
เออตรงกฎกติกาใช่ครับรุ่น Open XL7 ได้เลยพี่หมดทุกอย่างครับผมที่วิ่งก็วิ่งอยู่สเต็ปนี้นะพี่เนี่ยภาพท่านี้เลยท่านี้เลยพี่เฮียอยากฟังเสียงเครื่องแล้วพี่ได้ครับพี่ไปจัดให้จัดไปครับไพเราะนี่ก็คือเสียงรถ11วิดูเหมือนจะไม่ดังไม่หวือหวานะใช่พี่เงียบๆครับเออมันเหมือนจรวดทันเรียบที่เงียบๆแล้วแบบไปไวอ่ะเงียบๆแต่ได้ใจฟาร์มเอ้ยทำกูโคตรเยอะเลยว่ะกูยอมแพ้เลยคนนี้เอาขอสักหนึ่งซิงเกิลพี่ได้เสียงดีเสียงดีมากภายในมันก็ไม่มีอะไรเลยนี่หว่าพี่ใช่ครับใช่ไหมก็คือท่ารถแข่งเลยใช่พวงมาลัยก็เดิมมีแค่วัดบู๊ตัวหนึ่งใช่พี่แล้วก็บอกเคอร์กี้อีกชุดหนึ่งเคอร์กี้มันเป็นแรงตรงไหนวะเนี่ย นี่กำลังคาใจว่าแบบมันไปแรงตรงไหนวะเนี่ยมันเป็นแรงตรงไหนมันก็คือรถไล่เบาปกติใช่ครับไล่เบาก็ไล่มันเหมือนกันพี่แต่มันเป็นแรงที่เครื่องต้องยอมใจที่ตายจริงใช่ครับส่วนมากจะเป็นแรงที่เครื่องพวกชุดข้างเขาโอ้โหสำหรับใครที่อยากทำนะติดต่อเขาไปได้เลยพี่ติดต่อพี่ตาได้เลยหรือถ้าใครสนใจมะพร้าวสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับโชคสุดารัตน์พี่ฝากว่าเฟซบุ๊กไหนครับพี่เชนถ้าเฟซบุ๊กผมก็เชนค้ามะพร้าวพี่ติดต่อได้ตลอดครับเรื่องมะพร้าวสำหรับการรับประกันล้อใจแอนนะครับโครงสร้าง10ปีสี2ปีครับสำหรับวันนี้นิวก็ขอบคุณพี่เชนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ